สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวรพจน์เพชรคุ้มจ่อลาออกจากราชการลั่นไม่ทนอีกแล้วจากกรณีประเด็นดราม่าการเลื่อนยศแบบก้าวกระโดดในเวลาไม่กี่ปีภายหลังการเข้ารับหลักสูตรกอส.ซึ่งหนึ่งในนั้นที่ถูกนำมากล่าวอ้างคือผู้กองนางงามคนดังซึ่งต่างจากวรพจน์เพชรคุ้มอดีตเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกปี2004ที่เป็นข้าราชการทหาร23ปีไม่ได้เลื่อนขั้นทั้งที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศอีกทั้งยังศึกษาต่อจนจบปริญญาโทจากประเด็นดังกล่าวทางด้านของเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวเผยว่าอดีตฮีโร่กำปั้นทีมชาติไทยวรพจน์เพชรคุ้มเจ้าของเหรียญเงินจากโอลิมปิกปี2004เตรียมยื่นใบลาออกไม่ขอทนระบบราชการหลังเข้ารับราชการทหารตั้งแต่ปี2543แต่ยังไม่ได้เลื่อนยศใดๆมา23ปีโดยวรพจน์บอกด้วยน้ำเสียงท้อแท้ว่า23ปีแล้วที่ตนรับราชการมาแทบไม่ค่อยได้รับโอกาสเลื่อนยศเลยแรกเริ่มรับตำแหน่ง10ตรีตอนนั้นตนจบแค่วุฒิม.6ก็ไปแข่งได้เหรียญมาก็ไม่ได้เลื่อนขั้นอะไรจากนั้นตนไปศึกษาเพิ่มเติมเรื่อยมาจนจบปริญญาโทแต่ก็ไม่ได้เลื่อนยศทั้งที่เรียนจบปริญญาโทปัจจุบันนี้ได้ยศจ่า10ตรีสำหรับผมเองอีกไม่นานก็จะลาออกจากราชการแล้วไม่ทนอีกแล้วที่ผ่านมาไม่เคยถามหัวหน้าหน่วยว่าเหตุใดทำไมไม่ได้เลื่อนยศหากจะมองว่าเพราะขาดคุณสมบัติการศึกษาผมก็จบปริญญาโทตั้งแต่ปี51แล้วก็มาทำงานซึ่งการที่นักกีฬารับราชการทหารก็ช่วยเรื่องกีฬาสอนกีฬามวยและกีฬาต่างๆที่ทำได้และมีการศึกษาระดับปริญญาโทก็ช่วยงานอื่นๆได้โดยทางเพจ Facebook ของวรพจน์เจ้าตัวยังได้โพสต์ข้อความระบุเมื่อไม่นานมานี้ว่าพ่อหลวงร.9เทิดทูนเหนือเกล้าครั้งหนึ่งเคยถวายเหรียญโอลิมปิกให้พ่อไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวนะที่เชียร์คุณทองแดงนอนอยู่ข้างๆเวลานักชกไทยได้คะแนนคุณทองแดงก็ยังเห่าเชียร์เสียงดังมากอยากบอกให้รู้ว่าคนไทยทุกคนเชียร์นักกีฬาไทยที่แข่งขันที่มีการถ่ายทอดสดทุกครั้งพระบรมราโชวาทให้นักกีฬาโอลิมปิกปี2004ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์.com ขอบคุณค่ะ